สวัสดียามเย็นๆครับคอกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัวทีไอดีวันนี้ก็อยู่กับผมเฉลิมครับกูหมูครับพบกันวันนี้นะครับวันหวยออกครับวันศุกร์ที่16พฤษภาศุกร์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566ครับเป็นยังไงบ้างครับอาการหลังหวยออกก็ยินดีนะครับกับหลายๆท่านที่โชคดีนะครับอย่าซื้อมากครับซื้อมากไม่ถูกแล้วจะได้เป่าน้ำภาษาอีสานเขาเรียกว่าเป่าเขาจะทำนองว่าจะต้องดูแลรักษานะเป่าน้ำให้น้ำเหมือนนักมวยก็ยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับทั้งลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินบนดินนะครับอันนี้ก็อยู่กับเด็กๆชุดสีสวัสดิ์เช่นเดิมครับ46วันครับกำลังตุ้ยนุ้ยครับตอนนี้ก็เป็นอาหารเม็ดล้วนครับนะครับสมาร์ทฮาร์ดพาวเวอร์แพ็คป๊อปปี้ครับโปรตีน32ครับยังว่าง2สาวเช่นเดิมนะครับนี่สาวที่1ครับคนกำมะหยี่อันนี้สาวที่2ครับคน2ชั้นนะครับร่างกายโดยทั่วไปนั้นก็จะเฉลี่ยนั้นก็จะเท่ากันนะครับตอนนี้จากที่ตอนเด็กๆเล็กๆนั้นร่างกายเขาจะดูบางตัวเล็กบางตัวแกร่งนะครับบางตัวใหญ่นะครับแต่พอหย่านมเอาง่ายๆพอหย่านมแล้วมากินอาหารนะครับ2ตัวนี้ตัวนี้จะเล็กที่สุดในตระกูลเลยนะครับในคอกเลยแต่ว่าตอนนี้เท่ากันนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเท่ากันนะครับไม่ได้แตกต่างกันถ้าจะดูด้วยสายตาเนี่ยคือไม่ได้แตกต่างถ้าจะชั่งอาจจะเห็นเป็นน้ำหนักข้อแตกต่างเป็นกรัมเป็นขีดนี่อาจจะใช่นะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงตัวผู้นะครับตัวผู้เขาจะตัวโตกว่าอยู่แล้วนะครับตัวผู้จะตัวกว่าอยู่แล้วแต่ตัวผู้กับตัวผู้ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็มาอัปเดตสถานะนะครับของเด็กๆไทยหลังงานชุดนี้นะครับวันนี้เลิกเรียนนะครับมีโอกาสมาอยู่กับเด็กๆนะครับล้างกรงเรียบร้อยก็เอามากักบริเวณให้กินอาหารนะครับวัคซีนไปเรียบร้อยนะครับชุดนี้นะครับวัคซีนไปแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ดามหูนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตพัฒนาการให้ชมกันนะครับว่ายังไงหืมว่างนะครับกำมะหยี่ลิ้นดำตัวนี้จะเป็นไปเฝ้าไร่ที่เมืองเลยนะครับเฝ้าไร่ที่เมืองเลยตัวนี้ริบบิ้นสีชมพูชื่อเฟย่านะครับเฟย่าไปเวียดนามตัวนี้ชื่ออะไรวะชื่อตัวผู้นะครับตัวนี้ชื่อว่าจำไม่ได้แล้วต้องไปดูโน้ตตัวผ
พูจองแล้วส่วนตัวนี้ลิบินสีชมพูจะไปเป็นสาวที่มุกดาหารเปลี่ยนชื่อจากบุษบาเป็นสีสุกว่าอย่างนั้นนะครับตัวนี้ก็ได้บ้านแล้วนะครับชื่อจำไม่ได้อีกแล้วต้องไปดูโน้ตนะครับส่วนตัวนี้ชื่อฮีทครับสีเขียวนี้ชื่อสีหมอกนะครับขนสองชั้นท่านใดสนใจนะครับเหลือสองสาวก็ข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างของคลิปนะครับทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับหรือจะปรึกษานะครับปรึกษาวิธีการเลี้ยงปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานนะครับหรือการดูแลรักษานะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มีมาในสุนัขนะครับการดามหูหรืออาจิปะทะแตกต่างนะครับเกี่ยวกับสุนัขไทยแรงงานก็ยินดีให้คำปรึกษาครับซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับเรามาแลกเปลี่ยนมิตรภาพเรามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับว่าไงสีหมอกสีหมอกสีหมอกลิ้นดำอันนี้รวยซับชีรวยแซบก็ลิ้นดำเช่นกันโดนกักบริเวณครับมันแดดครับเขาไปเล่นอยู่ที่ลานหน้าบ้านนะครับมันแดดก็เลยเอามากักบริเวณนะครับรอให้กรงแห้งนะครับก็จะเก็บเข้ากรงต่อไปนะครับมาดูพัฒนาการนะครับของเด็กๆนะครับไทยลังอานนี่เลี้ยงง่ายนะครับยังง่ายเป็นสุนัขไทยหนึ่งในสุนัขไทยประจำชาติไทยนะครับสุนัขไทยมีอยู่3สายพันธุ์นะครับไทยจริงๆนะครับ1ไทยลังอาน2บางแก้ว3พันธุ์พื้นเมืองครับพันธุ์พื้นเมืองก็พูดจริงๆก็อาจจะมีหลายสายพันธุ์มากนะครับสำหรับพันธุ์พื้นเมืองครับพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พื้นบ้านหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าหมาวัดประมาณนั้นแหละครับนะครับไทยลังอานนี่ก็เลี้ยงง่ายนะครับกินง่ายจะกินแบบอาหารเม็ดแบบที่ผมหาให้หรือจะกินแบบอาหารคนก็ได้ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีกลิ่นตัวครับไม่มีกลิ่นตัวเพราะว่าขนเขาไม่เยอะนะครับขนเขาน้อยนะครับอาบน้ำก็ไม่ต้องอาบบ่อยครับสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละประมาณ3-4ครั้งนะครับหรือบางเดือนนี่แทบจะครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วก็เขาไม่ค่อยลุยสกปรกครับก็ยังมีพอว่างนะครับเพียรเมียนะครับสองสาวท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้ครับข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างของคลิปนะครับเช่นเดิมครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามข้อแกนดอกบัวนะครับเดี๋ยวดอกบัวเชียร์ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับข้อด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ